Left for Bridge ครับทุกคนนายสวีฮัลโหลสวีฮัลโหลโอเคBefore you go, guys, would you mind signing this? ไอ้ยังทำตัวไม่ถูกมันแบบมันสวัสดีครับทุกคนครับนี่คือซีรีส์นะครับการเดินทางกลับไปที่ประเทศอังกฤษของผมนะครับในรอบ8ปีเลยนะครับนี่คือการกลับไปอังกฤษครั้งแรกนะครับแล้วก็ไปทำมิชชั่นให้กับชีวิตหลายต่อหลายอย่างและใน EP แรกนี้นะครับนี่คือ EP ที่เรียกได้ว่าผมก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสอีกหรือเปล่าในชีวิตนี้นะครับผมกับการได้ไปเจอนักเตะเชลซีและไปที่สแตมฟอร์ดบริดจ์นะครับผมติดตาม EP แรกครับอยู่ฮีทโชว์นะครับลอนดอนเดี๋ยวทริปนี้นี่ติดตามได้เลยนะฮะเดี๋ยวมีไปแล้วไปไหนไว้บ้างไม่รู้เหมือนกันไม่ได้อ่านอะไรมีไปสนามซ้อมยูซีไปลงเตะลงเตะที่สแตมฟอร์ดบริดจ์แน่ๆแล้วก็มีนี่เป็นไงคุณสูงมีไปลอนดอนเขินด้วยเฮ้ยลอนดอนอายว่ะแต่เนี่ยเดี๋ยวพี่มาฮีทโชว์เดี๋ยวพี่จะต้องแจ้งกงสุลไทยประจำอังกฤษว่าหลอกลวงกงสุลเชอร์นะกงไอ้นั่นไอ้นั่นไอ้จันเจ้าจันเจ้าเพราะว่าเราเห็นป้ายนู้นเต้อะไรอุ้ยอะไรอ่ะจริงอ่ะการออกแบบเนี่ยด้านข้างบริการกับ VO อ่ะมันจะต้องมีมันจะต้องมีช่วยรางวัลที่แค่ทีมงานไม่เอาออกเพราะว่ามันไม่มีไปกันมันไม่มีใช่อ๋อแล้วตอนแรกจะเอาถ้วยทองมามันเก่าแล้วมันเก่าแล้วไม่รู้แล้วคนจะวาดเห็นไหมข้างบริการผมก็อยากจะวาดไม่รู้วาดยังไงไม่ได้เห็นนานแล้วไม่เห็นถ้วยมา20ปีแล้วถ้าอยากเห็นเราไปดูที่ไหนไปดูที่สแตมฟอร์ดบริดจ์จับได้3ตัวนะคิงออฟยุโรปอยากว่าแล้วถ้าเกิดว่าก่อนไอ้คลิปนี้ออนเขาเสือกเป็นแชมป์ทำไงก็ดีๆด้วยนะเอาติดตามนะครับเดี๋ยวคลิปแรกของเราจากฮิตโชว์เดี๋ยวเราจะไปที่สแตมฟอร์ดบริดจ์นะครับไปเซนเดียนทัวร์หน่อยใครจำได้ในตัวดูบอลไทยนี่8ปีแล้วนะครับเราเริ่มต้นช่องกันที่อังกฤษนะครับตอนนั้นผมมาเรียนอยู่ที่เมืองบริสตอลแต่มากสุดเลยคือไปสนามแต่ไม่ได้ดูเกมไปสแตมฟอร์ดบริดจ์วันนั้นพี่ไปสนามไม่ได้ดูเกมเสือไปสนามเป้าไอ้เหี้ยรถติดชิบหายอย่าไปนะหนักเป้าไปหนักมากนักเลิศโอ้ยท้อป่ะเดี๋ยวดูแล้วก็การเดินทางทริปนี้นี่มากับอะไรครับนี่ครับมาครับนี่เป็นดาราเนี่ยว่ะสิงคอร์ปอเรชั่นผมต้องออกมาเดี๋ยวคนมันจะมากรี๊ดกันเยอะโอเคแล้วก็กระเป๋าตัวเองก็ไม่ห่วงด้วยเอาไปไหนแล้วอ่ะทริปนี้เนี่ยเล่าความเป็นมาก่อนนะครับว่ามันเกิดขึ้นจากที่ผมเนี่ยกับพี่ปาล์มนะครับเราทำรายการสิงห์บูคาเฟ่มานะครับตลอด4ปี5ปีที่ผ่านมานะครับผู้สนับสนุนเองนะครับสปอนเซอร์ของรายการก็เป็นทางสิงห์วอลฟุตบอลนะครับแล้วก็บริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นซึ่งในโปรเจกต์นี้นะฮะมันเป็นการคัดหาทีมมีการแข่งขันเกิดขึ้นมาตลอดหลายเดือนที่ผ่านมานะครับสกิลชาเลนจ์เพื่อหาทีมที่เป็น4คนนะครับที่แบบหูเตะชนคานเก่งส่งบอลเก่งอะไรเงี้ยแล้วเขาก็พาผมกับพี่ปาล์มไปด้วยในทริปนี้ซึ่งมันก็ยอดเยี่ยมมากก่อนอื่นต้องขอบคุณมากๆอีกครั้งนะครับที่ให้เกียรติในการร่วมเดินทางในครั้งนี้อย่างแรกที่ตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกแบบว่าใจสั่นมากๆนั่นคือการได้กลับไปมันไม่ใช่เพียงแค่กลับไปอังกฤษมันคือการกลับไปที่จุดเริ่มต้นของช่องตูดูบอลไทยถ้ามีใครที่ดูตั้งแต่วันที่เรายังอยู่ที่อังกฤษเนี่ยคุณช่วยเม้นมาบอกกันหน่อยนะผมก็ไม่รู้ว่าจะมีจำนวนสักกี่คนนะครับที่ยังคงติดตามจากวันนั้นมาถึงวันนี้อยู่นะครับซึ่งพอไปถึงที่ฮิตโทรแล้วนะครับบรรยากาศภาพเก่าๆก็จำได้หมดนะครับสนามบินนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วก็เดสทิเนชันแรกนั่นคือไปที่สนามสแตมฟอร์ดบริดจ์ครับเราดีสิโอ้ยถึงเร็วสแตมฟอร์ดบริดจ์ครับทุกคนรอบที่2ในชีวิตนะครับไม่รู้จะพูดยังไงไปถึงมันก็ทำตัวไม่ถูกฝนตกปล่อยๆนะครับเดี๋ยวเข้าไปเซเดียมทัวร์ก่อนแล้วก็เฮียพอถึงแล้วทำตัวไม่ถูกว่ะเช็คโวบรานิสลาฟอีวานโนวิชมิวเซียมอ๋อมิวเซียมไม่เคยเข้าเลยไม่เข้าสักรอบเลยมิวเซียมอ่ะโปรโคโปรโคไอชาวเซิร์ฟนี่ยังไงนะประวัติมีเรื่องชาวเซิร์ฟก็จะติดกับพวกชาวประมงเพราะอยู่ตามทะเลชาวเซิร์ฟชาวเซิร์ฟก็จะมีเนี่ยมีเซิร์ฟเรือสเก็ตอ่ะใช่เซิร์ฟอะไรก็เซิร์ฟเนี่ยใช่อันนั้นเซิร์ฟอ่ะไม่ได้อะไรเลยมันดีกว่าสุดยอดกัปตันซูเปอร์แฟร์ทั้งน้ำผ่านนะทุกคน
โจมตียุคแรกเออใช่ยุคแรกเอาจริงเท่าที่เดินมาจากเมื่อกี้นะสนามบรรยากาศรอบๆมันก็ค่อนข้างอบอุ่นมันก็ไม่ได้แบบกว้างใหญ่ไพศาลนะท่านนะไอ้เหี้ยสวยมากหุ่นกูสีขาวไม่ได้หรอกไอ้เหี้ยสวยมากตัวเท่าไหร่นะ 3,500 โอเคแต่เองหมายถึงชื่อกับพี่อะนะ 3,500 โอเคแล้วก็ค่าฮิวอีก300โอ้ยเยอะเว้ยไอ้เหี้ยตายฮาเมื่อกี้เพิ่งกดแลกเงินมา 10,000 หมดกูว่าหมดตายฮาละชีวิตแต่ในช็อปเขาไม่ถ่ายใช่ไหมไม่ถ่ายในช็อปไม่ถ่ายโอเคจบขอช้อปปิ้งก่อนนะรู้สึกดีอยู่นี้โอ้ยเหี้ยถึงแล้วไอ้สัตว์หน้าสนามซัมฟอร์ดบริดจ์ครับทุกคนครับทุกคนครับทุกคนไหนนี่คือเรายิงในตำนานของเชลซีไปจอร์จฟูดอ่ะมีคนเขียนชื่อแจ็คสันอย่างนี้เพอร์ซี่แจ็คสันเปล่าอาจจะเป็นคนทำงานเพอร์ซี่แจ็คสันมันจะบ้าเหรอเพื่อที่จะยิงแบบดาวยิงจอร์จฟูดไอ้ถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกจะมาที่ไหนนะคือไปดูตรงนู้นเหรอแต่ถ้าตาดูที่ลอนดอนมีที่เดียวนะที่เดียวที่ลอนดอนทำไมที่อื่นเขาไม่มีอ่ะเขาก็อยากจะมีแหละแต่เขาไม่มีเดี๋ยวเอาถังเบียร์ไปตั้งแทนโอ้โหสิ่งนี้แบบตั้งโคโรนาโอ้เยอะนี่ว่าเยอะในช็อปครับพี่ปังคือในมิวเซียมอ่ะมันจะมีถ้วยรางวัลเยอะแยะแต่ผมรู้สึกว่าที่มันดีที่สุดแล้วก็สังเกตเห็นคือเข้ามาดีกว่าถ้วยแชมเปี้ยนลีกเหรอดีกว่าแชมป์สโมสรโลกตอนนั้นจะมีนี่มันมีถ้วยสโมสรโลกนะแต่ที่ดีที่สุดคือตรงนี้ครับอะไรเสื้อทีมชาติมาเลเซียไม่ใช่ดินี่ครับ2 Lion 1 Pride แปลว่าอะไรแปลว่า2เสือในถ้ำเดียวกันไม่ได้เพราะถ้าอยู่ถ้ำเดียวกันแล้วมันก็จะเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันแล้วก็ไม่ควรจะอยู่ด้วยกันการที่เสือที่อยู่ด้วยกันได้เนี่ยมันก็ต้องเป็นต้นเสือลงให้ขำกระซ้านซ่านแปลทำไมให้ยากก็ตอนมาเล่นเกมอุ่นเครื่องในปี2013เอเชียทัวร์ใช่แล้วก็มีรองเท้าสปัดหรือว่าที่บ้านเราเรียกว่าสตีนนั่นเองอีวานวิชนี่ฮะสิ่งที่ดีสุดในสนามคืออะไรดีมากเนี่ยเครื่องนี้โอ้โหนี่ดูนี่นี่ไปเถอะคิดสิมากเลยพี่ว่ามันเพิ่งทาตรงนี้ใช่ไปไหมพี่ปังไปเจอแล้วฮะเจอเลยเนื้อเพลงนะตรงนี้เป็นเนื้อเพลงนะนี่เนื้อเพลงเคยเอาเนื้อตุ๋นมาแล้วมันสกปรกโอ้ยเสียงเขาดังแก๊กแก๊กแก๊กสนามสวยจังเลยอ่ะเปิดโชว์พอดีเลยโอ้โหเปิดโชว์เลยเนี่ยหวานเจี๊ยบสีเหลืองที่ตัดกับสีหญ้าสีเขียวที่มันลงตัวมากมันเป็นศิลปะที่ดีมากสวยงามมากสุดๆละเป็นอะไรที่ลงตัวที่สุดไม่ใช่กูเนี่ยสุดๆละโอ้ยพอมาถึงแล้วมันเราจะอธิบายไงพูดแล้วแล้วได้ลงเล่นเลยวะสไลด์มันเหลืออะไรอ่ะเนี่ยสไลด์แคว้นแล้วกว่าเอาหญ้ามาทุกคนเศร้าใจนะถึงเบียร์คนละขวดเลยแล้วเดินกินไปด้วยพี่สวัสดิ์ยิ่งเก่ายิ่งขังแล้วกันนี่เมื่อกี้เราไปห้องแถลงข่าวนะครับทุกคนเราก็เดี๋ยวจะไปห้อง away team ไหม yeah okay wow. away dressing room ครับห้องของทีมเยือนครับเวลามาเยือนที่เชลซี
ก็จะบรรยากาศนี้นะฮะห้องเรียนครับจำได้แล้วเดี๋ยวอธิบายไทยให้ฟังไม่ใช่เสื้อแบบแมตต์วอร์นะนี่เห็นเขาบอกว่ามีเป็นแบบแมตต์วอร์ตัวเดียวไหมไม่ใช่แมตต์วอร์ไม่ใช่ไม่ใช่วันนี้จิ้มเลยนี่ดูอย่างนี้ดิโอ้ดูไม่มีลาเบียกับไทยไม่พอเลยเฮ้ยลาเบียชูเมก้าเลยเป็นเสื้อที่แขวนตรงแบบที่นวดว่าแบบเจ็บบ่อยอ่ะเออเอาไว้ตรงนั้นโคตรแสบโถ่เอ้ยร้องด้วยร้องด้วยเฮ้ยนี่ครับทุกคนเต้นกับในห้องแต่งตัวนะครับเพราะว่าวันนี้มันแค่เสร็จเดียมทัวร์มาแล้วเขาก็ให้เรามาดูห้องแต่งตัวนะครับแล้วประเด็นก็คือเดี๋ยววันที่มา play on the pitch เนี่ยเราก็จะใช้ห้องแต่งตัวนี้นะครับในการเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเตะบอลSouth final here last a few days ago as well, two nights ago rather. So very very busy. วันนี้เราเข้ามามิวเซียมนะครับเฮ้ยเราจะไปเยี่ยวหลักๆคือจะเข้ามาเยี่ยวแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเพราะว่าคนติดตามหลายๆคนเนี่ยเป็นชายชุดแดง V3 ก็เลยจะพามาดูสิ่งที่อาจจะหาดูยากนิดนึงรองเท้าวิลเลียนบรรยากาศในมิวเซียมครับเข้ามาก็จะเจอรองเท้าของผู้เล่นเลยคือซึมะนี่เต้รองเท้าเอเดนราซาทำไมมันดูเหมือนจะไม่ได้ใช้เลยอาจจะแบตเดียวนี่อุ๊ยตำนานรองเท้าเป็นสันมาใครอ่ะเฮ้ยไอ้เรื่องกุญแจเส้นโอ้โหอาดิดาสรุ่นนี้ใช่ไหมรุ่นไปแค่มาเอาโลฟรองมาลูด้านี่ปีเดอร์เช็คโอ้เดโก้เว้ยอัมโบอะไรโอ้โหเดโก้ซูซ่าอันนี้เนี่ยเลยคาวเทคไอ้นี่ปั๊มน้ำมันไอ้นั่นไอ้คาราบาซาโดดอยไอ้ห้องน้ำอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋อนี่เขาโอ้โหนี่ปีที่เป็นแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกใช่ไหมใช่อันนี้ก็ที่ปอร์โต้แชมป์ล่าสุดใช่แชมป์ล่าสุดคายฮาแบตนี่บัตรของโทมัสทูเคิลพี่บามบัตรอะไรบัตรสีบัตรสีบัตรเถอะพร้อมเสื้ออ๋อบัตรที่แบบเหมือนก็เป็นใครเอาแล้วเอาจานข้าวไว้ทำไมในนี้เนี่ย ออกมาจากห้องน้ำลุยต่อโซนหน้าห้องน้ำนี่เป็นชุดที่ได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับรอบแรกไม่มีใครเลยมียามคนหนึ่งนี่ใจตลกเลยอะไรอ่ะอ๋อคือเริ่มจากคดีเขาบอกว่าการที่จะมาจากสแตมฟอร์ดบริดจ์เนี่ยมันก็ต้องเริ่มขึ้นรถสาย8ที่ถนนตกท่าเตียนก่อน
แล้วก็จอห์นโบลเลอร์แล้วก็สุดท้ายก็มาเป็นจอห์นไปที่อื่นดีกว่านี่เป็นสแตนฟอร์ดบริดจ์ในยุคนั้นนะครับแล้วก็เป็นยุคปัจจุบันอุ้ยถ้วยโอ้โหอันนี้ขอคลิปแยกเลยแซตตาเดี๋ยวอันนี้ผมอยู่พี่ปาล์มนะครับแล้วตอนนี้ผมอยู่ที่สนามสแตนฟอร์ดบริดจ์นะครับแล้วก็จะพาทุกคนนะครับพอดีเรื่องของเรื่องคือผมมาตามหานะครับพอดีอยากดูถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในลอนดอนไม่รู้ไปหาที่ไหนมาที่นี่มีนะฮะนี่ฮะนี่ที่เดียวในลอนดอนเหรอมาดูได้ทุกที่อื่นอ่ะเฮ้ยตำรวจจับปะเนี่ยถ้วยนี้ก็ยังเป็นถ้วยเดียวในลอนดอนเหรอถ้วยที่2ครับมีอันเดียวเหรอ2021มี2ถ้วยเลยอุ้ยถ้าอยากได้ก็แบ่งได้เอาไหมแต่ไม่รู้เขาเอาออกยังไงแบ่งได้ไหมเฮ้ยรู้สึกไม่ใช่แค่ถ้วยนี้รู้สึกจะเป็นอะไรอีกอะไรอีกนี่ฟาซูเปอร์คัพขับเบอร์ครับที่ไหนขับเบอร์ครับวีฟ้าขับเบอร์ครับอยู่ไหนนะขับเบอร์ครับที่ไหนหาก็ไม่เจออ้าวเยอะจัดหาไม่เจอเลยไหนวะขับเบอร์ครับรู้แสบตาเนี่ยอันนี้ฝากถึงทุกท่านที่จะมานะครับห้องเก็บถ้วยของเชลซีเอาแว่นดำมาด้วยนะครับเพราะว่ามันจะแสบตามากถูกก็ต้องพูดกันตามตรงว่าโอเคนี่มันอาจจะเป็นการกลับมาที่แซนฟอร์ดบริดจ์ครั้งที่2นะครับครั้งแรกผมก็เคยมาทัวร์ที่สนามนี้แล้วล่ะนะครับซึ่งหลายๆอย่างก็ยังคงคล้ายๆเดิมแน่นอนมันก็มีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยนะฮะแล้วก็มีหลายๆอย่างที่มันก็เติบโตพัฒนามานะครับสิ่งที่เติบโตมารู้สึกจะเป็นถ้วยแชมเปี้ยนลีกนะครับที่เหมือนเห็ดอ่ะมันโผล่ขึ้นมาคือมันเก่งไงคือมันไปคือมันไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่เห็ดนะที่แบบเฮ้ยจะมีถ้วยนึงแล้วอยู่ดีๆจะโผล่มันไม่ใช่คือมันเก่งคือต้องใช้คําว่าเก่งอ่ะก็เก่งแหละก็ถือว่าเป็นเจ้ายุโรปอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็โอเคมันก็ตื่นเต้นในระดับนึงที่เราได้กลับมาในจุดที่เราเคยมานะครับแต่สิ่งนึงที่ยังไม่คอมพลีทนะครับแล้วจะคอมพลีทในทริปนี้นั่นคือการที่ผมจะได้ไปสนามซ้อมคอปแฮมนะครับนั่นคือสนามซ้อมของสโมสรเชลซีนั่นเองแล้วมันก็เกิดขึ้นในวันรุ่งขึ้นครับทุกคนถึงในคอปแฮมแล้วครับทุกคนครับเจออารีนาเรามากันเอิร์นนะโคตรตื่นเต้นไม่รู้6คนเจอใครมาคนแรกบาเดียชิวทำตัวไม่ถูกอะทีเนี้ยเนี่ยถือสารมาเนี่ยนักบอลแน่เฮ้ยใครอะโควิลโฟฟาน่าหรือโควิลดีไวท์โควิลสรุปมาเนี่ย2คนละดีไวท์โควิลดีๆโคขุนพูดยังครับซึ่งเซอร์ไพรส์แรกก็เกิดขึ้นหลังจากที่เราลงรถเลยคือเจอนักเตะโดยไม่คาดฝันแล้วก็เป็นนักเตะที่เป็นที่ชื่นชอบมากๆนะครับอย่างคานี่ชุกูเมกาหุ้ยเจอคานี่ชุกูเมกาโอ he will actually come to say hi okay. later okay so you can take thank pictures you, I hope you very well thank you I'll come back. Thank you. โอ้เจอคานี่ครับโอ้โหไปเดินคอปแฮมด้วยการเจอคานี่ชุกูเมกานะครับทุกคนทำตัวไม่ถูกว่ะอันนี้กูพูดจริงๆนะคือแม่งไม่เคยคิดว่าจะมีโอกาสแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอเกมเยือน EP นี้นะกูพูดตรงๆนะดูไม่รู้เรื่องหรอกพวกกูตื่นเต้นเป็นไงไอ้จะทำตัวไม่ถูกมันแบบมันเขาเรียกน้องเรียกเขาแล้วชูเมกาโลขอยืมแต่เขาน่ารักนะคือเหมือนว่าอย่างคนติดตามเขาพูดแบบเฮ้ยเดี๋ยวเขาก็กลับไปหายูนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ประเด็นคือตอนนี้คือไอ้คนดูเนี่ยคือจะบอกว่าคือมันเป็นคอนเทนต์ที่มันไม่เคยคิดว่ามันจะได้เจอเพราะฉะนั้นเนี่ยกูก็ไม่รู้หรอกว่ากูต้องถ่ายยังไงเอาเป็นว่าก็เอาก็เห็นเท่าที่เห็นนี่กูอยู่ไหนก็ไม่รู้ด้วยลงจากรถมาก็เจอคานิชูเมกานะครับก็มีการถ่ายคลิปให้ทุกคนเห็นอย่างที่นี่แหละแล้วก็
แอบเซลฟี่มานะครับแล้วเป็นการเซลฟี่ที่มึงไม่รอจังหวะนิดนึงนะกูกดเซลฟี่มึงเดินผ่านกูมันก็ไม่เห็นหน้ามึงสินะครับก็ได้เจอคานิชุกูเมก้านะครับตื่นเต้นตรงที่ก่อนที่ชุกูเมก้าจะย้ายมาเชลซีผมกับต้องซุยมีโอกาสได้พากแอสตันวิลล่าในวันที่ชุกูเมก้าอายุ18ปีปีซีซั่นแล้วชุกูเมก้ายังไม่เคยลงให้แอสตันวิลล่าเลยไปลงปีซีซั่นนะครับก่อนย้ายมาแล้วก็รู้สึกก็ได้รู้สึกคุ้นเคยดีนะครับหลังจากนั้นก็ไปที่คอตเทจนะครับเราก็เก็บของทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแพลนของเราในวันนั้นเนี่ยณวันนั้นคือเราทั้งหมดที่ไปไม่รู้เลยนะครับว่าเราจะได้เจอกับนักเตะเชลซีว่าเป็นใครบ้างนะครับมึงจะเอาเด็กดาวรุ่งมามึงจะเอาบาเดชิวมามึงจะเอาโอเคชุกบูยี่อะไรมาลุ้นกันมาตลอดก่อนที่จะเดินทางตลอดนะครับจนวันนั้นไปถึงก็ยังลุ้นอยู่นะครับเขาใบ้เพียงแค่ว่าเป็น nice player นะครับเป็น top players นะครับก็แอบหวังว่าจะเป็นเตียโก้ซิลวามาตลอดเพราะว่านั่นคือนัดสุดท้ายของเตียโก้ซิลวาก่อนอำลานะครับเขาก็ให้วางของทั้งหมดนะครับเอาของที่จะเซ็นอะไรก็วางแล้วเขาพาไปทัวร์รอบคอปแฮมก่อนนะครับที่นี่คือที่ไหนคอตเทจครับอ๋อเป็นแบบสำหรับแบบที่เขาถ่ายเปิดตัวเสื้ออ๋อผมนึกภาพออกแล้วที่เขาแบบตั้งบ้านอ่ะนี่ออกเมื่อกี้เจอประเดิมเลยคาที่คานี่ชูกูเมก้านักเตะคอนเทนต์ของสิงห์บูคาเฟ่ประเดิมเลยเมื่อกี้ผมจับที่ไหล่ละว่าจะเจ็บบ่อยนะเราเก่งนะเราเป็นคนเก่งถ้าชูกูเมก้าลงสนามพร้อมอูโกชูกูแล้วก็อูมาริเค่แล้วก็เล่นด้วยกับเซซ่าอัสปิลิเกต้าแล้วก็มีโกเป็นเกป้าอดิสบาลาก้ากูไปพากูเดทดีกว่านี่คือบรรยากาศของการเตรียมตัวนะครับก็เริ่มจากการจะมีการเสี่ยงเซมซีกันก่อนใครเสี่ยงของตัวเองก่อนอันไหนที่จะใส่เก็บไว้ที่ตัวเองแต่อันไหนที่เอาละจะเอามาลวมให้เขียนชื่อไว้ที่แท็กตัวเองก่อนอย่างอันนี้มันเอาละอันเนี้ยความยากของเรื่องนี้แหละเพราะว่าใส่เสื้ออยู่ใน2ตัวเดี๋ยวตอนนี้เราอยู่ประมาณพี่เซนให้คอตเทจเป็นแบบบ้านแบบโคตรสวยอ่ะมีสักหลังนะคลาสสิกจังเดี๋ยวเรามีสักหลังแล้วก็มีเด็กทั้ง4-5คนจัดปาร์ตี้เดี๋ยวเขาจะพาไปเดินลงสนามซ้อมก่อนแล้วก็กลับมาตรงนี้ครั้งแล้วเขาก็จะให้นักเตะมาที่น่าทึ่งคือผมกินชอบกินเห็ดมาหลายชนิดนะมากริดดูเห็ดดิใหญ่มากอ่ะคืออินอ่อนป่ะเห็ดแบบนี่มันเห็ดเป็นยองอ่ะกินในหมดอ่ะเห็ดตัวนั้นอ่ะบ้าบอใหญ่จังวะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยแค่เห็ดปีอ่ะนี่เนี่ยเสียงโคศกสโมสรตอนนั้นมาไทยเงินเลยอ่ะ You guys ready? Yeah. Follow me then. Come on, let's do it. So we're going to go just see this. So this is 2006. And we moved in 2007. ก็เปิดตัวผู้เล่นก็ตรงนี้แหละ This is where the players train today. Out on that pitch there. วันนี้นักบอลซ้อมตรงนี้ครับ Still sorry. Might be Romeo. Just doing some recovery work. เวียป่ะเนี่ยโอ้ยกล้าแสดงว่ามัน recovery ตรงนี้ให้มาก่อนก็แบบสามเบอร์โซ่เนี่ยมีสามเบอร์โซ่ใช่ป่ะชาวบ้านใช่ป่ะไม่ใช่หรอไม่ใช่ไม่ใช่ So the team will either train on that pitch there, which is called phase one, or they'll train phase two here. Sorry, you're not David Washington. Oh, hi David. Hi. Hi. Hey.คนที่เรารักเดวิดวอชิงตันเอ็ดมิสันโอเคไปเลยเยอะดีกันบอสโตะของนั่นคนขวัญใจเมื่อกี้นะฮะนอกจากเดวิดวอชิงตันแล้วจะเป็นแอปเปิลวอชิงตันด้วยก็ใช่ขวัญใจกองหน้าขวัญใจเราจับมือด้วยดังละเจ็บสองเดือนฝั่งนี้คือทีมชุดใหญ่ครับที่เราเดินผ่านมาฝั่งนี้คือของ Academy นะตรงนี้เป็นยู21ครับข้างๆจะเป็นเน้นยู20ผมจะเล่นยู20ตรงนี้ไม่ได้อะไรเลยขอแค่ว่าถ่ายก็ไม่ได้เลยเท่าไหร่
ที่เราเปิดตัวเปิดตรงนี้เออใช่นี่ครับนี่เป็นจุดที่นักเตะเวลาเดินมาเปิดตัวภาพตรงนี้เลยไข่บ้างนะโบสตอนนั้นอ่ะยกมาตรงนี้เรากลับมาใช่ไหมใช่ครับออสการ์ Bayern Munich you've got Jamal Musiala people like that that have all come through the development นักเตะดาวรุ่งอ่ะจามอลมูซาลาก็เริ่มจากที่นี่ฮะวันนี้ดูสนาม2แล้ววันนี้ที่สุดลงเล่นสนามจริงโอ้โหแล้วเจอหญ้าแบบนี้บ้าไปแล้วไม่ลงไปเล่นอยากลงไปกินเลยอ่ะลงไปกินหญ้าเลยอ่ะที่เบอร์ลี่อ่ะมีเว้ยเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่ามันใช้ไว้อเนกประสงค์เดี๋ยวนี้เนี่ยน้องเดี๋ยวนี้เข้ามาในเจออารีน่านะครับเป็นสนามซ้อมของอะคาเดมี่แล้วก็วันไหนที่อากาศไม่ดีก็จะมาซ้อมข้างในนี้นะครับไปคุยกับเขาเลยเพราะว่าเราเป็นพิธีกรเทปูคาเฟ่เหรอเขาจะรู้จักไหมอ่ะนี่เร็วบอกเร็วจะรู้จักวันนี้แหละเร็วบอกเร็วประกาศก้าวเราต้องประกาศไหมครับอาจารย์เสืออ่ะอยู่พูดเขาชื่ออะไรนะไอ้นี่ไงโดนบัตทิ้งน้อยไม่ใช่เอาจริงๆแซลมอนมั้งแซลมอนจำไม่ได้แล้วลืมชื่อโชว์เปิดโชว์เขาแล้วเดี๋ยวเขาเสิร์ชหารายการแล้วเขาบอกอยากกลัวด้วยนี่ให้พี่ปอเขาแนะนำเลยเออเรามาแบบบอกเขาว่าเดี๋ยวเขาเป็นโฮสต์ของ Chelsea TV นี่เขาเป็นถ้าเขาไปเปิดดูรายการกูใน YouTube เขาจะเสื่อมเสียมากไม่แล้วประเด็นคือหาจำชื่อเขาไม่ได้นี่คือการเตรียมตัวขายครับขายขายวันนี้โลครับเรียบร้อยตัวไหนโลครับดูสีได้นะครับช่วยบรรยากาศมันอยู่ตลาดรถไฟเลย2ตัวร้อยครับรู้สึกตอนยืนก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันนะครับรู้สึกว่าสิ่งที่ตื่นตาตื่นใจกับการเดินดูทั่วๆสนามซ้อมของคอปแฮมเนี่ยผมถ้าผมจำไม่ผิดนะเขาบอกว่าสนามซ้อมสนามหญ้าอากูถามโดมมึงคิดว่ามีสนามกี่สนามอยู่ในคอปแฮมอ่ะ4ป่ะ40 40 40สนามบอลน่ะมึงไปกว้านซื้อที่โอ้โห40สนามบอลคือมองไม่เห็นด้วยซ้ำว่ามันมี40สนามบอลตอนแรกกูก็ตอบ14 17ยังไม่มีใครถูกเลย40สนามซึ่งไอ้40สนามนี้ไม่รู้ใช้ครบหรือเปล่านะแต่คือมันถูกสร้างมาเพื่อให้ใช้หญ้าต่างพันไซส์สนามหรือว่าใช้สนามนี้ไปผัดสนามนู้นปีซีซั่นใช้สนามนี้อะไรเงี้ยมันก็มีความหลากหลายแล้วก็อย่างที่บอกมันมีสนามของบูแมนด้วยนะครับเชลซีก็มีทีมหญิงที่ก็ค่อนข้างที่เป็นทีมท็อปของอังกฤษแล้วก็อะคาเดมี่ด้วยนะครับหลังจากนั้นเราก็เดินผ่านโซนซ้อมมานะครับแล้วก็เห็นสนามเยอะแยะมากมายเห็นโซนอะคาเดมี่แล้วก็พาไปดูจุดต่างๆก็เรียกได้ว่ามันก็เป็นบรรยากาศของความเป็นโปรเฟชชั่นอลที่ก็ยังคงไม่เห็นในประเทศไทยหรอกในเร็ววันนะครับในคุณภาพที่มันเกิดขึ้นนะครับสุดท้ายก็เห็นความอลังการทุกอย่างเสร็จปั๊บเราก็กลับไปที่คอตเทจนะครับแล้วก็เฝ้ารอช่วงเวลาสุดท้ายช่วงเวลาหลังจากนั้นที่ผมต้องมานั่งเล่าเพราะว่าสติในคลิปของผมที่คุณดูอยู่คือผมไม่มีสติแล้วนะครับคือสติกูจะเจิงแบบเหมือนคนผีเข้าอ่ะหูวิ้งคุยอะไรไม่รู้เรื่องไปแล้วนะครับระหว่างนี้นะครับไปเปลี่ยนเสื้อมาเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยเราจะได้เจอนักเตะประมาณ6คนนะครับซึ่งก็ตื่นเต้นมากเขาบอกว่าจะได้เจอเตียโก้ซิวาเปลี่ยนชุดแล้วเพราะว่าเตรียมจะให้เขาเซ็นเสื้อให้มีคนตะโกนขึ้นมาว่านักเตะที่จะมาเดินเข้ามาแล้วเดินเข้ามาไกลๆเดินเข้ามาและรายชื่อนักเตะที่เดินมาคือเตียโกซิลวานะครับเบนชิวเวลนะครับมาคัสเบตินเนลลี่ผู้รักษาประตูนะครับโรเบิร์ตซานเชสที่เป็นผู้รักษาประตูนะครับแล้วก็ครบแล้วดิ4คนแล้วก็คาร์โลคูริชินี่ที่เป็นตำนานผู้รักษาประตูของเชลซีถ้าใครทันตั้งแต่ยุคปีเตอร์เชคที่เป็นมือ2ก็เป็นคาร์โลคูริชินี่มาแล้วมาแล้วนักเตะเจอกันกำลังมากันแล้วครับมาแล้ว more time for photos and everything so yeah เราไม่รู้เบนชิวเวลเตียโกซิลวาซานเชสครับเตียโกซิลวาโรเบิร์ตซานเชสที่มาเป็นเกสพิเศษในวันนี้เดียโกซิวาครับโอ้โหเดี๋ยวขอสัมภาษณ์มึงอ่ะ
อยฟลายเชสครับสีวายครับพี่ใหญ่สัมพันธ์มือพี่ใหญ่นะทิอาโกโอ้ทิอาโกซิวาโอ้ทิอาโกซิวา So guys, please put your hands together for our wonderful guests. We have Thiago Silva. From Taylor. You okay? Carlo Cudicini. Give him a round. Good. Very good. Hello, guys. Hello. Hello. Good morning, guys. We have a very special guest. Okay. Hello. Okay. Hello, Ben. Hey, how are you? Okay, guys. Hello. Hello. Thank you very much. Nice to meet you. Hello. Nice to meet you. Hello. Okay. Now I know you guys will all want some pictures, and we've got things to be signed. Hello, how are you? Hey guys, how are you? Okay. Thank you so much. Thank you, Ben. Champions of Europe. Oh, I can't do it. Hey guys, how are you? Okay. Very good. Good. Hello, hello, hello. Thank you. Oh, you're welcome. All good? Hey, Kushini, that goes easy. So tell you what, I'm going to sorry, sorry, sorry. Yeah. Yeah. That's it, hold on. You sure? Thank you. You're welcome. Thank you. So guys, when you've had your pictures, we make our way to the sun. Yeah, yeah. How are you? Hello. 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 เราถ่ายทีมสีชมพูไม่ถูกกับตอนนี้ไม่ถูกเลยเจอทีก็รู้สึกว่าเคยไม่ถ่ายรูปสุดยอดนะครับก็เดินมานะครับแล้วก็จับมือทักทายทุกคนทีละคนเลยนะครับผมก็ได้จับมือกับเตียโกซิลวาจับมือกับเบนชิเวลตอนนั้นก็หูวิ่งไปแล้วหูดับไปข้างนึงแล้วไม่รู้แดกหมูดิบหรือเปล่าก็จับมือนะครับตอนนั้นคือทุกคนก็ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้นะครับใครมีสติพอก็หยิบกล้องขึ้นมาผมก็คือถือไอ้กล้องตัวนี้ที่คุณดูผมอยู่ก็ถือแล้วผมก็คิดอะไรไม่ออกเลยนะครับก็พูดอะไรก็ไม่รู้ด้วยลองไปดูในฟุตเทจเอาหลังจากนั้นเซสชั่นที่เกิดขึ้นก็คือนะครับเขาก็ให้นักเตะทั้ง4คนแล้วก็ตำนานอีก1คนนะครับก็ไปยืนนะครับแล้วก็ให้พวกเรามาอยู่อีกฝั่งนึงเพื่อเหมือนได้มีเซสชั่นในการพูดคุยกับเขาแล้วก็นั่งฟังเขานะครับเขาก็พูดความรู้สึกของซีซั่นนี้นู่นนี่นั่นแล้วเขาก็ถามคำถามแบบที่คุณเห็นในคลิปอ่ะคุณลองไปฟังดูทำตัวไม่ถูกดูนะสว่างนะอยู่ทั้งกูน้ำดูหน้ากูนะครับใครบ้างคนถามคนทำตัวไม่ถูกแบบเห็นเขาในสนามแบบระยะแบบไม่รู้กี่เมตรอะตอนนี้คือเห็นแค่แบบใกล้มากถามเบนชิเวลมิสเตอร์เบนชิเวล what do you think about the team future here in the next season yeah I think very bright I think we've got a great team great manager I think like I said the end of the season now is really showed what you know what we can do as a team you know we can beat anyone on our day it was always the consistency that was the question so I think it's come at a good time and you know the confidence now going into next season should be high and you know I think we can achieve great thingsnext season and going forward ที่หูดับไปหมดแล้วตอนนั้นจนจบช่วงนั้นเนี่ยทั้งหมดนะครับจุดที่ผมว่าแม่งพีคที่สุดของการที่มีเซสชั่นวันนั้นคือผมปกติผมจะเป็นคนขี้มันจะกึ่งๆขี้อายกับขี้เกรงใจว่าแบบไม่กล้าไม่ค่อยกล้าอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นผมรู้สึกว่าถ้ากูไม่ทำวันเนี้ยชีวิตนึงกูไม่ได้ทำแล้วพอหลังจากที่เขาบอกว่าโอเค next session is photo group ความกล้าของผมก็อยู่ดีๆก็มีบัตรทะลุประหลอดออกมา
กูปรีเข้าไปหาเทโกซิวาเลยกูไม่สนนะใครจะมองกูยังกูปรีเข้าไปหาเลยเพราะตอนนั้นกูหูดับไปแล้วรอบนึงกูพลาดโอกาสไปแล้วรอบนึงผมก็ปรีเข้าไปหาเทโกซิวาเลยกูจะถ่ายภาพข้างเทโกซิวาโดยที่ผมก็เรคคอร์ดไอ้ตัวเนี้ยค้างไว้นี่แหละเอาก็ต้องทำก่อนนะครับครับต้องมีก่อนนะครับ You ready guys everyone ready looking into this lens please guys come on Robin thank you amazing thank you guys so much anything else really appreciate it ขอคอมมิคอมมิ yeah before you go guys would you mind signing this check จะร้องไห้ one more photo guys one more photo sorry yeah no problem โอเคเดี๋ยวขอเปลี่ยนแทนนิดนึงนะคะเดี๋ยวให้เขาเซ็นตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวทุกคนไปตั้งแถวรอ before we can then get them away เดี๋ยวจะรีบให้ผมถามแบบว่ามันทำตัวไม่ถูกทำตัวไม่ถูกเตรียมเสื้อกับปากกาก่อนนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับที่ผู้ชายโอบไหล่กูแล้วกูทำตัวไม่ถูกนะครับก็ต้องเดี๋ยวกูกลับไปเช็คตัวเองอีกทีนึงนะครับว่ามันผิดปกติอะไรหรือเปล่าแต่คือโดนโอบไหล่คือมันเป็นความละมุนที่ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับแล้วก็ผมก็ขอเขาถ่ายรูปด้วยนะเซลฟี่แล้วก็เป็นภาพที่เทียโกซิลวาแบบชู2นิ้วแบบเล่นหน้าเล่นตาเนี่ยคือแบบเขาเฟรนลี่มากนะครับเฟลลี่ในระดับที่ผมก็นึกภาพไม่ออกว่าทำไมเขาสามารถเป็นที่รักได้ทั้งที่เขาอยู่กับสโมสรเชลซีมาเพียงแค่4ปีแล้วทุกคนที่เป็นแฟนเชลซีสามารถเรียกเขาว่าตำนานสโมสรนะครับเหตุการณ์ช่วงนั้นก็เกิดขึ้นดังฟุตเทจที่คุณเห็นเมื่อกี้สัมภาษณ์รูปแบบเตียโก้แม่งตายเมื่อกี้สัมภาษณ์ซิวาเขาอ่อนเลยน้ำตาสัมภาษณ์ซิวาน้ำตาไหลเลยซึ้งแปลไม่ออกพูดฟังไม่ทันต้องมานั่งเล่นตลกด้วยชีวิตก็สีดำมาสวยสุดเลยจะเดินมาตรงนี้นะจะถ่ายรูปกับเขาแค่ตรงนี้นะครับ If you want to get photos when the players signed everything ผมมันจะมันตันมันไม่ไหวอยู่เรื่องเมื่อกี้คือผมไปยืนเขาถ่ายรูปแล้วที่เขาที่วางไม่จับหลังเนี่ยผมแบบทำเพี้ยนไม่ได้เลยผมแบบไม่ไหวเลยพี่ไม่ไหวจริงไอ้มันหลังจากผ่านช่วงโฟโต้กรุ๊ปไปแล้วนะครับหลังจากนั้นเขาก็ให้นักเตะเซ็นของนะครับที่ทุกคนเตรียมมาแม่งล้านกว่าชิ้นน่ะคือทุกคนแม่งเตรียมมาแบบโอ้โหหูแม่งกูว่ากลับไปขายแม่งรวยกลับมาอังกฤษได้อีกรอบเลยอ่ะเขาก็ให้นักเตะเซ็นซึ่งนักเตะก็จะเซ็นบ้างไม่เซ็นบ้างเซ็นครบไม่ครบอันนี้ก็แล้วแต่เขานะครับเซ็นไปแล้วก็ยังมีการเก็บตกเพราะว่าหลังจากเซ็นเสร็จเขาก็จะให้เราสามารถให้เขาเซ็นได้อยู่ซึ่งเสื้อตัวนี้แหละครับที่ทุกคนเห็นในคลิปที่ผมใส่อยู่นะครับเสื้อตัวนี้ตัดสินใจซื้อวันที่ไปสเตเดียมทัวร์เลยนะซื้อที่อังกฤษราคาของมันนะครับคือ80ปอนด์เชี่ยอันนี้พี่ก็หูดับซื้อเหมือนกันนะเกือบ 4,000 น่ะเกือบ 4,000 ซื้อในไทย 2,900 อ่ะกูซื้อที่ช็อปเกือบ 4,000 น่ะกูก็อาจจะถามว่าถ้ากูไม่ซื้ออ่ะกูก็ไม่มีอ่ะกูก็ต้องซื้อก็ซื้อมาแล้วก็ใส่ไว้โดยที่ทีมงานของทางสิงห์คอร์ปอเรชั่นนะครับแล้วก็ทางที่นู่นก็บอกว่าถ้าแนะนำเลยเนี่ยอันที่เซ็นจะสวยที่สุดเนี่ยคืออันที่อยู่กับตัวเราเขาก็จะแบบตั้งใจแล้วก็มันสามารถยืดเลือกให้ยื่นให้อะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็เกิดขึ้นในช่วงที่ผมเอากล้องตัวนี้ไปตั้งแล้วก็ไล่ขอลายเซ็นนักเตะทั้ง4คนบนเสื้อตัวนี้นะครับนักเตะเขาเซ็นเสร็จแล้วเขาจะเดินออกมาครับทุกคนแล้วเราจะถ่ายรูปกับเขาตรงนี้โอเคหวานเจี๊ยบเฮียรูปเดียวก็สิวาเมื่อกี้คือแบบโอ้โหสองนิ้วได้โคตรเสียวสัตว์รูปนี้คือแบบตายวัดขอบคุณมากครับขอบคุณพี่พี่ของเราขอบคุณบีมานี่บีบีอยู่ไหนตรงนี้โรเบิร์ตโรเบิร์ตโรเบิร์ตเห็นหน้าหน่อยเห็นหน้าหน่อยสิไหม Who's Ben what's this
Who's best one is this? ปากกาใครครับ Thank you. Ben Chilwell. Robert. Thank you, buddy. Thank you, guys. Thank you. Cheers, buddy. Thank you. Double top, though. Yeah, better. One more underneath or no? Alright, guys. Nice to meet you. Thank you very much. Thank you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 . ยืมปากกาสีดำมันหน่อยไม่รู้จะขวาอะไรก่อนมันดอกเยอะนะไปก่อนเองมุนชิพาจู picture can you stand up on the other side for me please so we can make sure we can get through everyone in a quick you are can I hug you please I hug you please I love you so much เดียก็อันนี้ของใครครับเดี๋ยวบอกพี่ก่อนยิบปากกาดำหน่อยนี่ครับพี่โอ้ยนี่ขาวนี่ติดฝักติดถ่ายรูปพี่น้ำเงินไหมIf you've had your picture with children, please be waiting there for me. Come back in with a quick shot. So if you've had your signature, do you want to come back in? นั่นคือทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับมันเกิดขึ้นเร็วมากนะครับเร็วแบบเร็วจริงๆในความรู้สึกผมนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็เป็นความประทับใจนะครับที่เกิดขึ้นแล้วก็ยากมากกับการที่จะสามารถหาโอกาสไปคอปแฮมได้ถามว่ายากขนาดไหนนะครับคือมันเปรียบเทียบเนี่ยอย่างถ้าเราอยู่ไทยเนี่ยผมว่าโอกาสกับการที่เราจะไปดูสนามซ้อมของ BG ปทุมหรือสนามซ้อมของทีมนั้นทีมนี้ใหญ่ๆในไทยลีกเนี่ยมันยังพอหาโอกาสได้บ้างนะครับแต่อย่างคอปแฮมเนี่ยต่อให้คุณเป็นแฟนบอลจุดที่คุณไปได้ใกล้ที่สุดของการไปที่คอปแฮมคือหน้าทางเข้าครับนั่นคือจุดที่แฟนบอลไปได้ครับและใครที่เป็นบุคคลภายนอกจะไปได้ก็ไปได้เพียงเท่านั้นหรือมีพนักงานที่อยู่ที่เชลซีเนี่ยยังบอกเลยนะครับว่าพนักงานบางคนที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องที่คอปแฮมเนี่ยยังยากต่อการที่จะสามารถเข้าไปในนั้นได้เลยเพราะฉะนั้นนี่คือทั้งหมดของความเอ็กซ์คลูซีฟใน EP นี้จากสนามซ้อมคอปแฮมที่เอามาฝากทุกคนนะครับผมฝากติดตาม EP หน้าใน EP ที่เป็น Match Day ส่งท้ายในการอำลาเตโกซิวาและ EP สุดท้ายด้วยกับการที่นี่ยิ่งกว่าการไปคอปแฮมคือการเตะบอลที่สแตมฟอร์ดบริดจ์ยังไงฝากติดตามซีรีส์กับการไปเชลซีในครั้งนี้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เลื่อนมาคอมเมนต์ถ้าคุณติดตามกันตั้งแต่สมัยอยู่อังกฤษและเจอกันใน EP หน้านะครับ